รู้สู้โควิดในวันนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ครับใครก็ตามจะไปฉีดเข็ม3เข็มกระตุ้นหรือว่าบูสเตอร์โดสนะครับคนที่เคยฉีด2เข็มแรกมาแล้วซิโนแวคซิโนฟาร์มเมื่อวานนี้ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าจองโมเดอร์นาไว้ยังไม่แน่ใจจะมาเมื่อไหร่หากคุณได้คิวฉีดเข็ม3เป็นแอสตราเซเนกาไปฉีดก่อนเถอะเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจวันนี้ครับเพื่อให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นมีข้อมูลจากนักไวรัสวิทยานะครับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการของไบโอเทคดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาเนี่ยท่านบอกเลยนะครับว่าผลการวิจัยเนี่ยพบว่าเมื่อฉีดเข็ม3 booster dose แล้วเนี่ยคนที่ฉีดด้วย AstraZeneca ภูมิจะตกช้ากว่า Pfizer อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะหลายคนบอกว่าได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วตกลงจริงไม่จริงตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าจริงนะครับว่า AstraZeneca เข็ม booster dose นั้นจะมีภูมิตกช้ากว่าวัคซีน Pfizer ฟังคำยืนยันครับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นเข็มที่3ด้วยไฟเซอร์ภูมิคุ้มกันมันขึ้นไปสูงกว่าของที่เป็นแอสตราเซเนกาค่อนข้างชัดเจนแต่ขนาดของตัวที่เป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระตุ้นได้เยอะแต่มันถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับว่ามันนานกว่าสัก3เดือนนะคนที่ได้แอสตราจะเป็นคนที่ยังป้องกันตัวเองได้อยู่ขณะที่คนที่ได้ไฟเซอร์เนี่ยอาจจะตกไวกว่าก็ได้คนที่ได้เชื้อตายมานะครับมันจะภูมิคุ้มกันมันจะไม่เยอะแล้วก็อยู่กับเราไม่ค่อยนานด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะฉีด2เข็มมาที่เป็นเชื้อตายมาแม้ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเองเนี่ยถ้าหากระยะเวลาหลังจากเข็ม2ผ่านไปสักประมาณ3เดือนเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวเองละต้องระวังตัวเองนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ